ถ้าคุณอายุ30หรือว่าเกือบจะ30แล้วนะฮะคุณอาจจะเริ่มมีความคิดในหัวว่าฉันจะต้องมีอะไรแล้วบ้างวันนี้ผมจะมาให้คำตอบนะครับสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมไว้นะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้นะครับผมยังมีคลิปเกี่ยวกับขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์ขายของ Lazada ขายของ Shopee สั่งของจากจีนอะไรพวกนี้คลิปผมเป็นคลิปฟรีๆทั้งนั้นนะครับซึ่งอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับวันนี้ครับผมว่าหลายๆคนคงสงสัยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรฮะเอาคำแรกไปเลยกับดักฮะสิ่งที่คุณกำลังตามหาในตอนอายุ30เนี่ยว่าต้องมีอะไรบ้างมันกำลังเป็นกับดักที่ทำให้คุณจะไปข้างหน้าได้ยากในอนาคตนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เป็นมาแล้วมันเป็นกับดักอะไรบ้างครับสมมุติอย่างนี้เลยนะมันก็จะอาจจะมีคนตอบนะครับตอบอันแรกตอบว่าอะไรฮะอ๋ออายุ3030นะฮะมีอะไรมีครอบครัวนะครับแน่นอนว่าครอบครัวในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีแฟนนะครับภรรยาหรือสามีนั่นแหละนะครับบวกลูกถูกไหมหรือว่าบางคนบอกว่าเอ้ยไม่มีลูกก็แล้วแต่ก็ต้องมีแฟนมีชีวิตคู่นะครับสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนะฮะผมจะใส่เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยว30ยังแจ๋วอยู่นะฮะไม่เป็นไรนะขอมีบ้านก่อนผมว่ารูปบ้านอย่างนี้นะขอมีบ้านก่อนเลยนะต้องมีบ้านได้แล้วเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วนะถ้าเกิดว่าเรียนจบมาก็น่าจะเป็น10ปีหรือว่าบางคนจบมา10กว่าปีแล้วต้องมีบ้านบางคนบอกเฮ้ยต้องมีรถนะขอรถสุดๆสักคันซิ SUV นะรุ่นใหม่ออกใหม่นะฮะขอ SUV สักคันนึงกะจะว่าเสาอากาศเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีแล้วมั้งมีซะหน่อยนะไม่มีแล้วมั้งนะเดี๋ยวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือหรือว่าใช้ USB Bluetooth นะฮะเอ้ยต้องมีรถสักคันนะรถสวยๆนะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหของฉันนี่ต้องอย่างนี้เลยฮะนี่อาจจะวาดเป็นตั้งๆยังไงดีเนี่ยเงินฮะเงินขอเงินเนี่ยแบงค์อะไรแบงค์พันแล้วกันนะฮะแบงค์พันนะครับรูปใครไม่รู้แหละนะฮะขอเงินเป็นตั้งๆนะฮะปั๊บ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 นะครับขอเงินแบบรวยๆเลยนะเป็นตั้งๆมีเงินเป็นล้านเป็นล้านหลายๆล้านนะฮะรวยๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าอะไรฮะขอเที่ยวฮะโอ้โหยังไม่ทันอะไรขอเที่ยวรอบโลกแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโลกแล้วกันนะแผนที่โลกนะครับเที่ยวปักหมุดอ่ะปักรอบโลกเลยนะครับหรือไปเที่ยวดาวอังคารนะเที่ยวดาวอังคารกับเจฟเบโซสเจ้าของ Amazon นะฮะหรือว่าไปกับอีลอนมัสก์นะแล้วแต่โอเคแต่ละคนก็จะบอกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหลุดจากตรงนี้นะมีใครหลุดมาบ้างหลุดเกินกว่าตรงนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะแต่ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยแหละนะ 97-98% จะไม่อะไรก็อันใดอันหนึ่งตรงนี้แหละซึ่งผมก็เป็นนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นผมถึงบอกว่ามันเป็นกับดักของคุณนะฮะสมมุติก็ได้สมมุตินะฮะบอกว่าเฮ้ย30มันแก่แล้วต้องมีครอบครัวมีลูกแล้วแต่สมมุติว่าคุณไม่ได้เจอคนที่คุณชอบหรือเคยคบกันแล้วและรู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้นะแต่คุณก็พยายามบังคับตัวเองว่าฉันจะต้องแต่งงานหรือว่าฉันจะต้องมีลูกสร้างครอบครัวอะไรสักอย่างเกิดอะไรขึ้นครับตรงเนี้ยกับดักแรกอันนี้คือกับดักอันแรกเลยนะครับก็คือไม่มีความสุขอะฮะไม่มีความสุขนะครับบางคนนี้ก็คืออาจจะคบกันสักปีเดียวนะบางคน5ปี10ปีหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตก็มีนะคือหมายถึงว่าแต่งแล้วก็อดทนไปนะครับทั้งที่แบบว่าเลือกได้นะกลายเป็นกับดักของชีวิตไม่มีความสุขด้านความรักไงเพราะฉะนั้นคุณจะมีความรักเมื่อไหร่ก็ได้อะคุณไม่เจอก็อยู่เป็นโสดก็ได้นะอยู่เป็นโสดบางทีเขาเรียกว่ายังมีความสุขมากกว่านะครับก็เหมือนที่ใครๆก็พูดกันว่าคุณในอยากออกคุณนอกอยากเข้า
ครับส่วนตัวผมไม่ได้พูดบอกว่าของผมอยากออกนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าคนอื่นๆอาจจะมีนะฮะของผมมีความสุขดีนะผมมีครอบครัวนะครับโอเคไม่มีความสุขด้านความรักนะครับแล้วก็จะเอาให้ได้พ่อคิดว่าต้องมีต่อไปอันที่สองนี่คืออะไรมีบ้านนะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นก็กลายเป็นว่าเป็นกับดักทางด้านการเงินไงที่จริงทั้งรถทั้งบ้านนี่อันเดียวกันนะครับกับดักทางด้านการเงินก็คือกับดักด้านการเงินมันคืออะไรนะฮะหนี้ฮะมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณเป็นหนี้สินเนี่ยมันเหมือนกับอบเรียกกับดักได้เลยคือคุณติดมันอะแล้วไปไหนไม่ได้นะครับบางทีคุณอยากจะแบบว่าเอ้ยไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าไม่รู้ตอนนี้ฉันจะต้องใช้หนี้ให้ได้ก่อนแล้วกี่ปีฮะอันนี้ก็20-30ปีโดยเฉลี่ยรถกี่ปีครับรถก็ประมาณ5ปีนะครับบางคนนี่เริ่มซื้อรถก่อนเพราะว่าซื้อบ้านยังไม่ได้ซื้อรถก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านหารายได้ไม่พอมาจ่ายรถก็โดนยึดรถนะครับก็กลายเป็นว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะฮะก็แล้วก็จะมาโทษตัวเองว่าดวงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่ครับคือมันรีบเกินไปไงคุณจะมาซื้อรถตอนอายุ50-60ก็ได้คุณจะซื้อบ้านตอนอายุ50-60ก็ได้นะอย่าเพิ่งดราม่านะฮะฟังผมให้ดีก่อนนะครับเพราะอะไรฮะผมบอกว่าไปกับดักไงเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยบางทีนะครับถ้าโอเคว่าคุณต้องอยู่จริงๆเพราะมันจำเป็นมากๆนะครับเช่นมันเช่าไม่ได้แล้วนะครับเช่นถ้าเช่าตรงเนี้ยดูแล้วมันแพงมากๆและพอดีว่าไปได้ที่ที่มันแบบว่าโอ้โหบางทีเท่าๆกับค่าเช่าเลยหรือว่าถูกกว่าค่าเช่าอีกมันก็ยังพอคิดได้ว่าเออมันก็พอได้ถูกไหมแต่บางทีเนี่ยคนซื้อบ้านแบบมักจะชอบเอาให้มันเกินตัวไปนิดนึงไงนะฮะซื้อราคา3ล้านได้ก็จะไปซื้อราคา10ล้านซื้อราคา10ล้านได้ก็จะไปซื้อ30ล้านอะไรเงี้ยคือมันจะตึงๆถ้าเมื่อไหร่มันตึงมากๆมันก็จะขาดไงนะเมื่อเวลาที่คุณมีปัญหาด้านการเงินขึ้นมานะครับแล้วอันเนี้ยนะฮะโอ้ฉันต้องมีเงินเยอะๆก็กลายเป็นว่าอะไรเครียดฮะพอไม่ได้เงินเท่าที่ตัวเองต้องการก็เครียดนะฮะแล้วอยากจะไปเที่ยวนี่ไงฮะฉันจะต้องเที่ยวให้ได้ตอนก่อนอายุ30นะครับพอเที่ยวไม่ได้ก็เป็นยังไงก็คือเครียดเหมือนกันอ่ะคือไม่ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองพวกนี้อันนี้สมมตินะมันก็จะเป็นงี้ทั้งหมดที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกเลยครับว่าอายุ30ปีเนี่ยสิ่งที่คุณควรมีมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับสุขภาพที่ดีฮะซึ่งแน่นอนมันมีทั้งสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายโอ้โหทำไมพูดเหมือนคนแก่เลยอะที่จริงแบบนี้อย่างน้อยๆต้องสัก50-60เกษียณอายุแล้วค่อยมาพูดเรื่องนี้ผมอยากบอกเลยว่าเมื่อคุณมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีมันเกิดอะไรขึ้นฮะพอมันถึงเวลาคนที่คุณชอบเข้ามาคุณก็พร้อมแต่งงานได้ถ้าคุณไม่เจอคนที่ชอบคุณก็ดูแลตัวเองได้ไงสุขภาพใจคุณดีสุขภาพกายคุณดีไม่ต้องมีใครดูแลก็ได้ถูกไหมสุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตจะไปอยู่ที่ไหนก็ค่อยว่ากันก็ได้มันมีวิธีเยอะแยะนะฮะสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีคุณก็หาเงินมาซื้อรถซื้อบ้านได้นะคุณจะมาซื้อต่ออายุ40-50-60ก็ได้นะเพราะว่าที่จริงแล้วบางคนเนี่ยตอนนี้อายุ60-70ก็ยังไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะไม่ต้องเครียดอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็เงินเนี่ยนะคุณมีสุขภาพคุณเคยได้ยินคนที่ทำงานหนักๆแล้วก็สุขภาพไม่ดีไหมนะบางคนเนี่ยอายุแค่40-50นะฮะแต่ว่าเป็นโรคประจำตัวที่แบบว่าหนักๆเลยอ่ะคือนอนโรงพยาบาลมากกว่าบ้านอ่ะมีนะเยอะนะครับเพราะว่าเครียดเกินไปสุดท้ายหาเงินได้ก็ไปใช้กับค่ารักษาสุขภาพการรักษาสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องจิตใจด้วยคือเงินถึงแม้เงินพอที่จะจ่ายแต่คุณไปไหนก็ไม่ได้ความสุขมันก็หายถูกไหมฮะเมื่อคุณมีสุขภาพที่ดีคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อย่าเพิ่งบอกว่านะครับเหมือนที่คนเขาพูดกันว่าพอมีเงินไม่มีแรงนะฮะก็คือหมายถึงว่าพอแก่แล้วไม่มีแรงถ้าคุณสุขภาพดีคุณอายุ70คุณก็มีแรงเที่ยวเชื่อผมไหมอ่ะค
คุณไปดูคนรอบข้างฮะคุณไปดูคนที่เขาอายุ70แล้วนะครับเขายังเที่ยวได้นะเพราะเขาสุขภาพดีไงและยิ่งสุขภาพใจดีด้วยเนี่ยบางทีคนยังทักเลยอายุ40กว่า50อยู่เลยทั้งที่ตัวเอง70แล้วสรุปฮะเมื่อคุณอายุ30คุณมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีซึ่งสุขภาพกายที่ดีนะครับก็คือเหมือนที่คุณรู้ทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอง่ายไหมนะฮะแล้วก็สุขภาพใจก็คืออย่าไปเครียดมันโอ้โหพูดแบบง่ายมากแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะครับรักษาสุขภาพไม่ใช่บอกว่าอายุ30ใช้ก็อ้วนมากแล้วแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับเพราะคุณดีทุกอย่างคุณจะได้ตามมาทั้งหมดนะครับเพราะทุกอย่างมันเกิดจากคุณไงคุณจะแต่งงานคุณเป็นคนตัดสินใจคุณจะซื้อบ้านคุณเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ใช้เงินถูกไหมรถก็เหมือนกันทำงานก็เหมือนกันเที่ยวก็เหมือนกันทุกอย่างเอาตัวคุณไปทั้งหมดถ้าคุณสุขภาพไม่ดีแล้วมันจะไปทำทุกอย่างได้อย่างไรนะฮะถึงแม้คุณยังอายุไม่เยอะนะคุณเชื่อผมแล้วชีวิตของคุณจะไม่เหมือนคนทั่วไปที่ยังติดกับดักแบบนี้อยู่นะครับก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อคุณสุขภาพดีแล้วคุณจะลองทดลองขายของออนไลน์ก็ได้นะฮะไม่ต้องเครียดกับมันนะครับเพราะว่าผมมีบอกวิธีเริ่มต้นในหนังสือเล่มนี้นะเริ่มต้นยังไงหาของมาขายยังไงขายที่ไหนได้บ้างและทำยังไงให้ขายดีแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยที่ว่าเพราะว่ามัน350บาทนะแต่ไม่ขายแจกฟรีครับเพียงแต่คุณช่วยค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจสามารถแอดไลน์แอดวรัตพงศ์ไปสอบถามได้หรือว่ากดลิงก์ใต้คลิป YouTube คลิปนี้นะครับหรือว่าใต้คลิปที่ Facebook นะครับก็สามารถเข้าเว็บไซต์ไปลงทะเบียนได้โดยตรงนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะฮะให้กับคนที่เขายังสับสนว่าอายุ30ต้องมีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพราะว่า YouTube จะแจ้งเตือนคุณเมื่อคลิปดีๆของผมออกมาใหม่แล้วครับสำหรับวันนี้จบลงตรงนี้ก่อนนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจดีครับสวัสดีครับ